เช้าเช้าแบบนี้เพื่อนๆดื่มเครื่องดื่มอะไรกันหรือยังคะเพศชายเอ็มก็กำลังจะดื่มโกโก้ที่ไม่มีครีมเทียมแล้วก็ไม่มีน้ำตาลอยู่ค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่ามีด้วยหรอมีสิคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคน no sugar นะคะแล้วก็ใช้ MCT oil แทนครีมเทียมนะคะประโยชน์ของข้อนี้นะคะก็คือว่าครีมเทียมจะมีไขมันที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้ส่วน MCT oil นะคะเขาเป็น medium chain triglyceride คือเขาสกัดออกมาแล้วนะคะเป็นไขมันที่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะฉะนั้นเราก็เลยตัดปัญหาไขมันในเลือดสูงจากการดื่มเครื่องดื่มไปนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัดได้อีกอย่างนึงก็คือว่าตัดน้ำตาลที่อาจจะมากเกิน4ช้อนชาใน1วันด้วยนะคะทุกคนด้วยการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลค่ะทุกคนแล้วโกโก้ค่ะตั้งแต่เพศชายเอ็มเคยดื่มมานะคะทุกคนเติมทีค่ะเคยดื่มเครื่องดื่มแบบ3อินวันค่ะทุกคนก็ถ้าเทียบเลยนะอันนี้คือลองด้วยตัวเองมาแล้วค่ะถ้า1สัปดาห์ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแบบชงนะคะทุกคนในสัปดาห์นั้นนะคะน้ำหนักจะขึ้นมาเลย2กิโลค่ะทุกคนเพศชายเอ็มก็ว่ากินอาหารอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะแล้วพออีกสัปดาห์นึงค่ะลองเทียบค่ะก็คือมาดื่มเครื่องดื่มโกโก้ตัวนี้แทนนะคะทุกคนผลปรากฏว่าน้ำหนักลดลงค่ะทุกคนก็เลยดูไป MCT oil นะคะเขาช่วยเผาผลาญนะคะแล้วก็เลยคิดว่าตอบแบบนี้ไปนะคงจะต้องเลือกเครื่องดื่มแบบตัวนี้ Happy Coco ตลอดแล้วค่ะเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรนะคะทุกคนแพงไหมในหนึ่งซองเนี่ยพี่สาวเชื่อว่าไม่แพงนะคะทุกคนเทียบเท่ากับเราซื้อเครื่องดื่มตามร้านทั่วไปเลยค่ะเอ้าต้องแบบเนี้ยชงเองอ่ะไม่สะดวกที่ชงเองอ่ะถ้ามีน้ำกาน้ำร้อนอ่ะจะต้องทำยังไงล่ะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนชงกับน้ำธรรมดาก็ได้ผมที่สาวชายเอ็มนั้นชอบชงกับน้ำอุ่นเพราะว่ามันหอมกว่าค่ะทุกคนทุกคนจะสะดวกชงกับน้ำธรรมดาก็ได้ชงกับน้ำอุ่นก็ได้นะคะที่สำคัญไม่รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ไม่รับไขมันส่วนเกินจากเครื่องดื่มด้วยค่ะดีมากเลยค่ะทุกคน